สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนานะคะพบกับสองสาวน้องนาตยาพี่วาสนาและครอบครัวอีกแล้วนะคะเช่นเดิมเช่นเคยนะคะในแต่ละวันมาถ่ายทอดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะก่อนที่จะไปเกี่ยวหญ้านะคะเมื่อกี้ก็กวาดทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้พ่อควานตักขึ้นนะคะเพราะว่าแขนไม่ไหวนะคะช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวมาดูอาการพ่อควานนะคะหลังจากไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะคะอาการเป็นยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวมาสอบถามกันนะคะพ่อควานคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานก็ตึงๆอยู่ครับแต่ไม่หนักครับอาการก็ตึงๆแขนนะคะปวดหัวไหมคะมีไข้ไหมคะรู้สึกว่าจะมีครับแต่ว่าทานยาลดไปอ๋อทานยาตอนนี้ไม่มีไข้ใช่ไหมคะไม่มีครับเมื่อคืนนะคะพ่อควานก็มีไข้นิดหน่อยนะคะอาการมีไข้นิดหน่อยก็ทานยารัดไว้นะคะแม่ควานก็เพลียๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะรู้สึกว่าเพลียๆแต่ว่าก็ทานยาไว้เหมือนกันนะคะทานยาน่าจะเพลียยามากกว่านะคะก็ตึงแขนนิดหน่อยเหมือนกันค่ะส่วนน้องกิ๊กน้องกวางก็เมื่อคืนไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะพ่อกับแม่ก็พลอยไปไม่ได้นอนทั้งคืนด้วยนะคะน้องกวางนี่ปวดหัวค่ะน้องกิ๊กมีไข้ค่ะคุณพ่อก็ดูลูกสาวคนโตนะคะคุณแม่ก็ดูลูกสาวคนเล็กนะคะ อาการก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็โชคดีนะคะก็โชคดีของครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนานะคะที่วันที่2นะคะวันที่2ยังไม่มีอาการอะไรนอกจากตึงๆแขนนะคะก็ภาวนานะคะภาวนาอย่าให้มีอะไรนะคะเพราะว่าก็ห่วงสองสาวนะคะห่วงสองสาวน้องนาตยาพิวัสนานะคะว่าถ้าแม่ควานป่วยหรือว่าพ่อควานป่วยนะคะปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาอาหารให้สองสาวไม่ได้นะคะก็โชคดีนะคะก็วันนี้เช่นเดิมเช่นเคยนะคะก็หลังจากเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็จะไปเอาหญ้าให้สาวๆเช่นเดิมเช่นเคยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณที่มีให้กับครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนานะคะก็ขอบพระคุณผู้ที่ติดตามใหม่ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องนาตยาพี่วาสนาด้วยนะคะก็จะมาถ่ายทอดในแต่ละวันนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะวันนี้ก็เก็บทำความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกๆไม่ได้เรียนแต่ว่าสาวๆไม่สบายทั้งคู่เลยนะคะ แต่เพิ่งใช้กำลังแขนขวามากนะคะ ก็เป็นมูลขยะนะคะขยะที่สาวๆทานไม่หมดนะคะเป็นหญ้าแล้วก็มูลสาวๆที่กินแล้วก็ระบายออกนะคะสองสาวเลยทานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับทานแห้งนะฮะทิ้งขึ้นรถเข็นเลยพ่อเอาขึ้นรถเข็นเลยเอาขึ้นรถเข็นได้ทิ้งเลยเอาทิ้งเลยไม่ต้องเล่นเลยคุณพ่อเอาทิ้งแล้วไม่ได้แล้ว ขออ่ะขอแล้วขอแล้วเอาไปทิ้งแล้วขอก่อนไหนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าสวยๆก่อนเดี๋ยวแม่เอาให้ขอบคุณค่าก่อนไหนขอบคุณค่ายังไงลูกเอาไปทิ้งเลยนะน่ะพ่อดูนะเอา
ไหนขอบคุณค่าสวยๆยังไงเดี๋ยวแม่เอาให้ขอบคุณค่าก่อนจ้าสวยจ้าสวยยังไงเอาไปทิ้งเลยนะเอาไปทิ้งเลยพ่อไปทิ้งเลยพ่อไปทิ้งเลยน่ะน่ะน่ะขอบคุณค่าก่อนโกงกี่โกงกี่โกงหนูมาหนีหนูมาที่หลับครับหนูไปไหนนัตยาไม่ช่วยพ่อทำงานดิแต่ว่าหลังให้นัตยาเข็นรถให้คุณพ่อทำงานเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูหญ้าสวยๆกันนะคะมาถึงแล้วครับแม่ๆครับมาถึงแล้วครับมาถึงป่าหญ้านะครับอันแสนสวยนะครับของสองสาวครับจะไหนแม่ควรสู้ๆค่ะปวดแขนบ่ตึงแขนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะสู้ๆสวยๆครับเราใช้กำลังแขนขวาแขนซ้ายเราแค่ดึงจับที่สูงน่าเป็นพนักงานเกี่ยวนะฮะนี่คือพนักงานเกี่ยวหญ้าประจำบ้านน้องนาตยาพิวาสนาครับแม่ๆฮะก็โชคดีที่ไม่มีไข้นะคะตึงแขนขี้เทียนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคือชื่อเพื่อลูกสาวแดดออกแล้วครับแม่ๆครับแดดเริ่มออกแล้วฮะสะอ้อนหญ้าครับแม่ๆครับสะอ้อนหญ้าดิเนาะสวยครับสวยครับวันนี้ก็จะจัดหนักให้อีกใช่ไหมครับแม่ควรครับมันลมเนาะมันมีลมนะฮะมันเลยแห้งนะครับเมื่อวานฝนก็เทลงมาอีกนะครับเมื่อวานนะฮะตั้งแต่บ่ายสามโมงครับกลับมาจากฉีดยานะฮะจากฉีดวัคซีนนะฮะบ่ายสามโมงครับแม่ๆครับเทลงมาอีกครับนึกว่าจะหยุดแล้วนะฮะวันนี้จะมาอีกหรือเปล่าวันนี้น่าจะครับเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าถึงวันที่14นะครับก็แม่ๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับแม่ๆนะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับหรือว่าจะเป็นแม่ FC ทางต่างประเทศนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวยมากจะไม่รู้ว่าจะไปเอาตรงไหนดีสวยจนต้องเลือกที่เกี่ยวก่อนครับเพราะว่ายังตึงๆแขนอยู่ครับแบกไกลก็แบกได้ฮะแต่ว่ามันได้ทีละน้อยนะฮะนี่ครับแม่ควรนี่ไงงามๆไหมโอ้ยอ่อนเลยถ้าไปปลูกที่บ้านได้นะครับคงจะดีนะฮะแต่แถวกาฬสินธุ์แถวสารคามเขาปลูกเยอะนะครับแต่ว่าบ่แม่นหญ้าแบบนี้แม่ควรเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์มั้ยฮะเห็นมั้ยล่ะเห็นคุณได้คือเป็นหญ้าหวานเป็นสมบัติชาติที่ดีมากคุณแม่ก็ปลูกไว้อยู่ครับคุณแม่ปลูกไว้ไม่เยอะนะฮะน่าจะประมาณงานกว่าๆนะครับเพราะว่าที่อยู่อำเภอสตึกก็มีไม่เยอะนะฮะบางคนก็ว่าจะไปปลูกไว้ที่สตึกด้วยนะครับเอาไปดำนี่นะอยากได้ดอกนี่เนาะแม่ควรเนาะเอาไปดำเอาเลยบอกดำเอาก็ได้ใช่ไหมครับนี่ครับถ้ามีโอกาสได้กลับนะครับโควิดซานะฮะจะไปปลูกไว้ให้สองสาวแบบเอาให้เต็มที่เลยนะฮะแต่ที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์นะครับที่บ้านอีกหลังหนึ่งของครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะครับก็มีเขาเอิ้นโคกนะครับเนาะมีโคกสาธารณะนะครับ 3-4 โคกนะครับหญ้าเทคก็เยอะนะฮะครับแล้วเขาก็ไม่หวงด้วยครับขอแต่อย่างเดียวอย่าไปหักต้นไม้เขานะฮะคือถ้าเราปล่อยกินนะครับปล่อยน้องช้างกินเดินกินได้นะฮะในที่สาธารณะนะครับในโคกนะฮะแต่ถ้าจะไปปลูกไว้มันก็อันตรายนะครับเพราะว่าชาวบ้านก็ไปเก็บเห็ดไปหาเห็ดหา
อะไรนะฮะหาของกินของป่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับซึ่งกันและกันนะฮะเพราะว่าบางท่านก็กลัวช้างมากนะฮะไปใส่อีโอ้อย่างกลับไปกลับมาอยู่นี่ละ เอาตามติดแม่ควานครับโมโหจะมันสิเกี้ยวแล้วครับย่างกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับยุงเยอะแม่ๆครับระวังยุงลายด้วยนะครับยุงลายนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณแม่ FC ใจดีพี่ FC ใจบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ครอบครัวน้องนัทยาพิวัฒนานะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขีมันเสมอมั่นเครื่อไม้พี่น้องความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อครับเด้ออย่าลืมครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ